ั่งของผู้หญิงมาร้องอีกละคนนี้แต่งงานกันแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องมือที่3แต่เป็นปัญหาที่สามีก่อนหน้านี้ที่คบกันบอกพี่เนี่ยเป็นทหารนะแต่ว่าพี่เนี่ยใส่ชุดเครื่องแบบแบบนี้ค่ะเอาภาพนี้มาให้ผู้หญิงดูแล้วบอกพี่เป็นทหารแต่เราจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะเพราะพี่เนี่ยทำงานอยู่ที่ชายแดนแล้วราชการลำบากพี่ต้องไปชายแดนภาคใต้มันมาโป๊ะแตกคุณผู้ชมคะหลังจากที่อยู่กินกันมา5ปีฝั่งภรรยาท้องนะคะแล้วมีลูกพอจะพาลูกไปโรงพยาบาลเอ้าไหนบอกผัวเป็นทหารลูกก็ต้องมีสิทธิ์รักษาพยาบาลสิกลายเป็นว่าเค้นไปเค้นมาสามีบอกเอ้าพี่ไม่ใช่แล้วจริงๆพี่ไม่ได้เป็นทหารเธอเข้าใจผิดหรือเปล่าถามว่านี่คืออะไรนี่คือคลิปที่ทางฝั่งของพี่อำนาจอัดคลิปข้อห้ามทางราชการไม่รู้ท้องมาหรือเปล่านะแล้วส่งมาให้เมียบอกเนี่ยข้อห้ามเพราะพี่เป็นทหารในตอนสามีไปทำราชการที่ชายแดน 1. ห้ามดื่มเหล้า 2. ห้ามสูบบุหรี่ 3. ห้ามเที่ยวตรีในยามวิการ 4. ห้ามออกจากบ้านก่อนได้รับอนุญาต 5. ห้ามผิดศีลธรรมนี่คือข้อห้ามนี่ค่ะโอ้เป๊ะเลยเป็นฉากเลยซึ่งเหตุการณ์นี้สุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่ามันมาโป๊ะแตกตรงไหนเอาฝั่งผู้เสียหายก่อนเราเรียกน้องเอนะคะนี่แชทเข้าใจก่อนนะทหารนี่เป็นผู้มีวินัยเรื่องวินัยเนี่ยไม่ได้ว่าแต่กลายเป็นว่าไปหลอกเขาเราไปเจอคุณเอค่ะคุณเอบอกรู้จักกันพี่คนนี้เขาบอกเขาเป็นจ่าสิบเอกโอ้โหชื่อเล่นชื่อกบก็เรียกจากกบจากกบถามว่ารู้จักกันยังไงอ๋อผ่านแอปพลิเคชันแต่ว่ามันถูกใจอ๋อนี่ฮะแล้วต่อมาเนี่ยพอถูกใจปั๊บจากบก็มาหาที่บ้านมานอนคืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นจดทะเบียนสมรสกันเลยฮะจริงนอนคืนเดียววันรุ่งขึ้นไปจดทะเบียนสมรสกันเพราะคุณเอก็บอกว่าก็อยากจะมีหลักประกันแหละว่าจากบแกจะไม่ได้มาหลอกแล้วจากบก็ตามใจทุกอย่างเลยหลังจากนั้นจากบบอกเดี๋ยวต้องเดินทางไปราชการนะ3จังหวัดภาคใต้ 5-6 เดือนเนี่ยบางทีเป็นปีเลยถึงจะได้กลับมาสักทีนึงจนกระทั่งคุณเอท้องลูก1คนจากที่ท้องเนี่ยตอนนี้ลูกอายุ4ขวบแล้วที่แปลกใจคือทำไมลูกไม่ได้รับสวัสดิการอะไรเลยของราชการไปหาหมอต้องใช้สิทธิ์30บาททั้งที่บุตรหลานข้าราชการเนี่ยรักษาฟรีโรงพยาบาลของรัฐก็เลยเริ่มสงสัยว่าเป็นทหารจริงไหมพอจากกบกลับมาก็ต่อว่าคือถามก็ไม่ได้ถามก็โมโหแล้วก็อัดคลิปเล่าถึงระเบียบราชการให้ฟังว่านี่ไงเป็นข้าราชการจริงไม่งั้นอาจจะท่องได้เป๊ะขนาดนี้เหรอจนกระทั่งสืบรู้ว่าตัวเองน่ะถูกหลอกเพราะมีผู้หญิงที่มหาสารคามถูกหลอกมานานกว่าคุณเออีกคุณเอโดนไป5ปีใช่ไหมผู้หญิงที่มหาสารคามโดนจากกบหลอกมา10ปีว่าเป็นทหารแล้วก็หลอกให้รักแล้วก็เนี่ยฮะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันลองฟังเสียงคุณเอดูที่บอกโอ้โห5ปีไม่เคยระแคะระคายอะไรเลยในระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ถามเขาตลอดถ้าไม่ได้เป็นก็ให้ยอมรับมาซะว่าไม่ได้เป็นถูกไหมคะทีนี้เขาก็ยืนยันมาตลอดว่าเขาเป็นยืนยันมาตลอดแล้วก็ด่าเราด้วยว่าทำไมต้องสอบถามเรื่องของเขาด้วยซอกแซกอะไรยุ่งอะไรแต่เรื่องของเขาไอ้เราก็เป็นเมียเนาะเราก็ต้องการรู้บัตรข้าราชการก็ไม่เคยเอามาให้เราเห็นถามหาก็บอกว่าเอาไว้ที่แฟ้มที่ห้องพักในค่าไอในฐานไม่เคยเอามาให้เราเห็นเลยแม้แต่อย่างเดียวเอกสารเกี่ยวกับการเป็นทหารแล้วสิทธิการรักษาเกี่ยวกับบุตรไม่มีอะไรเลยสักอย่างเราใช้บัตรทองมาตลอดเวลาเราไปโรงพยาบาลก็บอกเราว่าอย่าเอาสิทธิ์อย่าเอาเลขบัตรพ่อให้เขาหน้าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไอ้นี่อย่างเดียวเลยปกปิดตัวเองอย่างเดียวเลยค่ะอยากฝากอะไรถึงจากกบไหมอยากฝากอะไรถึงจากกบก็เขาไปหลอกผู้หญิงคนอื่นต่อไปเนี่ยก็คือให้เขาหยุดซะค่ะหยุดการกระทำนี้ซะไปบอกเขาตรงๆเลยว่าไม่ได้เป็นทหารหรอกคุณไม่ได้เป็นทหารคุณอย่าไปหลอกคนอื่นในระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ถามเขาตลอดนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่านี่คือคุณเอที่ระบายความอัดอั้นช้ำใจโดนจากบสามีเป็นที่รักเนี่ยหลอกลวงมา5ปีเต็มแล้ววันนี้เราเจอจากบด้วยเป็นจ่าไหมไม่ได้เป็นเอ้าชื่ออำนาจชบารัมยอมรับไม่ได้เป็นทหารเอ้าแล้วภาพตอนที่ถ่ายใส่ชุดเครื่องแบบข้าราชการสีเขียวเนี่ยถ่ายไว้ตอนไหนเป็นยังไงเอ้าไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นทหารเหรอจากบบอกอ๋อผมถ่ายไว้ตอนเรียนรด
เมียเนี่ยคงเข้าใจผิดแหละคิดแล้วก็คิดว่าผมเนี่ยเป็นทหารพงทหารพลานซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลองฟังปากคำของจ่ากบวันนี้เปิดใจกับอมรินทร์ทีวีฮะนี่แล้วครับมันจะก่อนเหรอวะจะก่อนถ่ายรูปแบบเย่กันเฉยๆนะว่าจ่าคือผมเรียนรอดอเนาะคือเขาก็ในนามของจ่าเปะเขาก็เรียกกันตอนนั้นจ่าสิบเอกป่ะฮะสี่ปีสี่น่าจะจ่าสิบเอกครับอ๋อได้เขาเรียกจ่ากันนะครับเขาเรียกในนามจ่าแล้วผมไปรับจ้างครับทำเกษตรของศูนย์ศิลปาชีพที่เขารับจ้างให้เขาจ้างผมก็ไปทำรับจ้างให้ลุงเมียกินไอ้นั้นผมยืมเขาครับผมยืมเพราะว่าผมจะย่อยจ่ายเขาอยู่คือยืมอะไรยืมเงินเราก็บอกว่าเราก็คุยโทรศัพท์กับแม่อยู่เนาะว่าเราจะจ่ายให้ยูที่เราไปยืมอะไรที่จากกรุงเทพใช่ไหมต้องอยู่บ้านทำกินผิดกระดูกผมอยู่เนี่ยนี่ค่ะทหารพรานใส่ชุดเครื่องแบบนี้เหรอยศใหญ่มากเลยอย่างนั้นอ่ะสรุปแล้วก็คือเป็นแค่รอดอเมื่อกี้แกบอกแล้วเรียนมาปี4ก็เลยเป็นว่าที่จ่าสิบเอกหรือเปล่ายังไม่ทันติดยศดีนะคุณผู้ชมแต่ยืนยันว่าที่ผ่านมาก็ส่งเสียเงินทองให้ลูกก็ไม่ได้หลอกผู้หญิงแต่วันนี้คนที่เดือดมากกว่าคือแม่จากกบเขาบอกโอ้โหยายลูกสะใภ้นี่ฉันสงสารเธอมาตลอดเลยนะที่ผ่านมาลูกฉันที่ไปอยู่ภาคใต้ไปจริงๆแต่ไม่ได้ไปรับราชการไปรับจ้างคนละรับกันลูกนะไปรับจ้างแต่อย่าให้ฉันพูดนะว่าพฤติกรรมเธอเนี่ยตอนที่เธออยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยตอนที่ลูกชายฉันไม่อยู่เนี่ยไปทำอะไรมาบ้างอยู่ดีๆวันนี้ไปออกข่าวให้ลูกฉันเนี่ยเสื่อมเสียดีมากทำเกินก่อเหตุแล้วก็สั่งเรื่องสั่งสารมาถึงครอบครัวแม่ย่าบอกดีสอนดีก็ลูกกำพร้าก็ว่ามันลูกกำพร้าฉันก็รักมันกลัวลูกจะคล้องอีกซ้ำคือลูกสะใภ้โอ้ลูกสะใภ้ในนามลูกสะใภ้ฉันรักมันกลัวลูกจะคล้องอีกซ้ำลูกฉันเถียงด่าลูกด่าพูดกันไม่ขี้เรนี่ฉันจะว่าลูกชายฉันป้างป้างเลยแหละฉันรักลูกสะใภ้ฉันมากรักเหมือนลูกตัวเองรักเหมือนลูกในใสเลยแล้วที่ว่าทางไอ้ลูกสะใภ้ที่อยู่ทางไปรับตึกเขาบอกว่าทางพี่กบเนี่ยไปหลอกเขาเป็นจ่าสิบเอกนะไม่ใช่ดอกอันนั้นเขามันพูดเองมันทำเองมันพูดเองเขาพูดเองเขาขยันเขาปั้นหน้าเป็นตัวทำไมเขาไม่พูดว่าเขาคบชู้ตอนผัวที่ไปทำงานอยู่ภาคใต้นั่นทำไมเขาไม่พูดเบิ้งไปหลอกผู้ชายจากกรุงเทพนู่นผู้ชายอยู่อำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์นู่นมานั่งอยู่ที่ฝั่งมูลเขายังบอกฉันมืดเลยสรุปจากกบไม่ได้ไปราชการที่3จังหวัดใต้แต่ลงใต้จริงคือไปทำเกษตรเมียเขาไม่รู้คุยกันยังไงนะคะ